าดูไอ้คนไข้มีปัญหาปวดข้อเท้านะพวกปวดข้อเท้าเนี่ยนะปวดแถวเนี้ยปวดแข้งเนี่ยเราใช้การรักษาแบบไอ้มัสเซลลิงได้การคลายกล้ามเนื้อได้ทดสอบไปแล้วนะใช่ใช้ก็คือหมอนมานะยกตัวขึ้นใช้หมอนรองคอเนี่ยรองไปนะครับให้นอนลงไปลักษณะอย่างนี้ดูตรงประมาณขอบนี่พอดีเลยไหมแล้วก็งอเข่าขึ้นมาอย่างนี้งอขึ้นมาเจ็บไหมไม่เจ็บถ้าไม่เจ็บที่ทำได้ถ้าเจ็บที่ทำไม่ได้นะครับนะเราก็งอแล้วก็ลองแบกยกขาแบกมาอย่างนี้แล้วก็เราใช้หมอนข้างทดลองอย่างนี้นะให้สบายนะครับเป็นลักษณะฉากๆนะลองอย่างนี้นะครับนะเราก็จัดการคลายเส้นตรงนี้เส้นด้านข้างเนี่ยเส้นเนี้ยนะท่านี้สามารถคลายที่หลังได้นะสามารถคลายตรงนี้ได้นะคลายลักษณะผักออกไปอย่างนี้ยูโรเนียสเนี่ยปัญหาเจอมากปวดแนวเนี่ยด้านหลังเท้าเนี่ยปวดหลังเท้าเนี่ยท่านี้เลยนะนะปวดไล่ไปเจ็บไหมไปนะอย่างนี้ก็ได้นะครับนะให้หมดเลยนะถ้านี่แล้วแต่เราจะประยุกต์ใช้นะบางคนก็ปวดอย่างนี้ก็ได้แต่จะเจ็บหน่อยนึงถ้าปวดอย่างเงี้ยเจ็บมากนะใช้ผู้มือกดดีกว่าส้นมือเนี่ยกดจะดีกว่านะกดตรงนี้นะมันเจ็บมากถ้ากดตรงนี้มากจะช้าเนิบนะถ้าคนไข้เป็นหลังเราก็อ้อมมาฝั่งนี้ก็มาแล้วก็มากดตรงหลังอย่างนี้กดออกไปเลยอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นท่าปรับเส้นที่ดีมากอย่าไปกดกระดูกสันหลังนะให้กดข้างๆนะนะเนี่ยง่ายๆรักษาได้ปรับปวดเข่าปวดหลังปวดสะโพกปวดแนวเนี่ยใช้ท่านี้รักษาได้หมดเลยต้องคลายบ่อยตัวไหนมันปวดมากตัวนี้ปวดมากก็เน้นตรงนี้ตัวนี้ปวดมากก็เน้นตรงนี้นะครับโอเค